ใจหลายๆดร.รัศมีมื้อนี้กับพบกันอีกเทื่อนึงขอสบายดีบรรดาท่านท่านหญิงท่านชายท่านผู้ฟังที่อยู่ใกล้หรืออยู่ไกลที่เคารพและนับถืออย่างสูงเนาะมื้อนี้ค่ะพระเจ้าขออนุญาตต่างหน้าสายปิ่นปัวมารายงานกรณีที่เสียชีวิตผู้ที่2เนาะก่อนจะเสียก่อนจะรายงานค่ะพระเจ้าขออนุญาตแจ้งถึงเขาเอิ้นว่าประวัติของผู้เกี่ยวมาก่อนเนาะหมายความว่าผู้เกี่ยวอยู่ในผู้ที่จับอยู่ในกลุ่มผู้อายุหนุ่มน้อยอายุเพียง29ปีเนาะและประวัติของผู้เกี่ยวนี่แม่นได้บ่ได้สัมผัสกับผู้ที่ติดเชื้อเบอร์59แต่ว่าผู้เกี่ยวนี่ได้ไปอยู่ในสถานที่ที่ทางเฮาได้ประกาศว่าเป็นสถานที่ท่องเป็นสถานที่มีความเสี่ยงภัยสูงเนาะและให้หลังที่ผู้เกี่ยวอยู่ในกลุ่มเสี่ยงนั้นแล้วผู้เกี่ยวก็บ่ได้ออกมาเสนอตัวเนาะบ่ได้มาเสนอตัวว่าเพิ่นมีอยู่ในกลุ่มเสี่ยงได้ไปสถานที่ที่ต้องห้ามหรือว่าไปสถานที่ที่ให้เฮานำซอกหาอยู่หั่นหรือสิเว้าแนวนึงผู้เกี่ยวอยู่ในกลุ่มที่พวกเฮากำลังนำหาซอกหาค้นหาเนาะแม่นหนึ่งอยู่ในกลุ่มนั้นเนาะแล้วบ่มาบ่มีอาการหยังเบื้องต้นเพิ่นก็บ่มาหาเนาะจนฮอดวันที่10เดือน5เวลา 12:15 นกลางคืนเนาะผู้เกี่ยวจึงเข้าไปห้องหมอห้อย3ด้วยอาการแน่นหน้าอกหายใจยากเมื่อยเนาะตอนนั้นไข้ยังบ่ทันมีเนาะเวลาเข้าไปห้องฉุกเฉินเนาะเพิ่นก็จะถามประวัติของผู้เกี่ยวว่าได้ไปใส่มาใส่ประวัติก็ยังบ่ชัดเจนแต่ด้วยความมีสติของทีมแพทย์หมอของเฮาก็ได้ปิ่นปัวเพิ่น1ปิ่นปัวเสิร์ชซูแบบกระทันหันทั่วไป2เน้นลงเลิกพยาธิโควิดแล้วก่อนจะปิ่นปัวเพิ่นได้ประเมินละเอียดว่าอุณหภูมิเพิ่นมีแต่36ก็คือบ่ไข้เนาะกรรมจรปกติคนเฮา60 5 80เพิ่นนั้นตี90เนาะความดันอยู่ในเกณฑ์ปกติแต่เวลาเพิ่นไปแทรกปริมาตรอากาศหายใจในคนเฮาปกตินี่มันต้องเต็ม100เนาะถ้าอยู่ในกลุ่มคนที่มีความเสี่ยงอยู่ในกลุ่มพยาธิโควิดนี่ทฤษฎีบอกว่าปริมาตรอากาศนั่นบ่ให้ต่ำลด 90% ถ้าลด 90% แปลว่านักละถ้าลด 95% ก็แปลว่าอยู่ในกลุ่มเสี่ยงจะเข้าสู่ภาวะนักเวลาผู้เกี่ยวเข้ามานั้นเห็นว่าปริมาตรอากาศหายใจมีเพียง79 5 80จังว่าหายใจเริ่มตีไวเนาะ26 27 28ทีมงานเฮาได้เสิร์ชซูให้เพิ่นแต่ย้อนความแข็งแรงของผู้เกี่ยวอายุ29ปีเป็นคนอ้วนจับอยู่ในคนกลุ่มบ่แม่นน้ำหนักเกินแม่นกลุ่มอ้วนเฮาแทรกปริมาตรมวลสารเทียบใส่ลวงสูงได้อยู่33คนเฮาปกติแม่น25ต่ำกว่า25เนาะโตเลขของผู้ที่ของเพิ่นนี่หมายความว่ามวลสารของทางกายเพิ่นหันอยู่33ก็ถือว่ากายหลายแล้วเนาะอยู่ในพยาธิอ้วนคันพยาธิอ้วนบรรดาท่านก็สินึกออกแล้วว่าเป็นแนวใดแดเนาะวันนี้ภายหลังที่ติดตามเพิ่นแล้วเฮาได้กวดครบสุดให้เพิ่นเนาะกวดเบิ่งตำราเลือดเห็นว่าเม็ดเลือดขาวหลุดต่ำกว่ามาตรฐานเนาะกวดเบิ่งเม็ดเลือดน้อยเม็ดเลือดก้ามปัจจัยเทสให้เลือดก้ามก็ต่ำมีแต่36,000เนาะแล้วกวดเบิ่งอันนาเขาเอิ้นว่าอย่างซองไฟฟ้าปอดก็จะเห็นว่าปอดซองส่วน3นับแต่ลุ่มขึ้นไปฮอดถึงถือเป็นฝ่าสีขาวไปหมดเนาะก็แปลว่าถือเสื้อพยาธิทำลายไปเนาะเวลานั้นให้เฮาได้เสิร์ชซูเต็มทีแล้วก็ได้กวด Rapid Test ก็คือกวดซอกหาเสื้อพยาธิโควิดผลของ Rapid Test ยังเป็นลบแต่ด้วยความนิ่งบ่นิ่งนอนใจของทีมแพทย์ได้ปิ่นปัวแบบเดียวคือกันครับเป็นโควิดแต่ยังบ่สามารถเอาเข้าไปตึกโควิดได้เพราะว่าผลกวดยังบ่ได้รับการยั่งยืนได้ส่งไปนอนเสิร์ชซูติดตามใกล้ซิดอยู่แผนกวันน่ะอยู่แผนกปอดของห้องหมอให้3เนาะจนฮอดตอนเช้าวันที่11จึงได้เชิญทีมสะเพาะเพิ่นไปต้อยเนาะเอาตัวอย่างไปกวดไปกวดในระยะรอถ่าผลกวดให้เฮาก็ได้เสิร์ชซูเต็มทีเวลานั้นจังว่าหายใจมันจะขึ้นๆลงๆ
กรรมจรเพิ่มขึ้นเนาะเริ่มมีไข่ไข่แต่กระโบสูงเนาะมื้อวันที่12ฮู้สึกแต่ว่าแทกบานหลอดเริ่มมีขึ้นละเนาะจังหวะหายใจไวขึ้นเนาะจาก26 27เพิ่มขึ้นเป็น36เนาะแล้วปริมาตรอากาศหั่นจากมามื้อทำอิฐเพียงแต่79 80ต่อมาลงมาฮอด57อยู่ระหว่าง57 574เป็นตัวเลขที่ต่ำหลายเนาะแท้เฮาก็ได้เชิญเสี่ยวซานสมทบกันมีห้องหมอมิตรภาพห้องหมอเศรษฐาสมทบกับเสี่ยวซานที่เฮามีอยู่ได้สุ่มกันใส่เนาะได้ใส่ความสามารถสุดขีดเนาะให้ปริมาณยาสูงสุดที่เฮามีให้เครื่องช่วยหายใจที่เฮามีในระหว่างวันที่12ฮอดมดกลางคืนจนฮอดมื้ออื่นเช้าวันที่13อาการของผู้เกี่ยวทรงตัวปริมาตรอากาศในปอดอยู่ระหว่าง50 70บ่สูงไปกว่านี้เนาะคนเจ็บเริ่มมีอาการกระวนกระวายเนาะอุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้นเป็น38เนาะและเวลานั้นทีมงานเฮาได้เชิญทั้งเสี่ยวซานอนามัยโลกเพิ่นก็ได้มาช่วยไปประเมินนำกันเสี่ยวซานลาวเสี่ยวซานอนามัยโลกได้เข้าไปเบิ่งอยู่ห้องฟื้นฟูของตึกอันปีนปัวโควิดของห้องหมอดังกล่าวเวลานั้นเฮาจะสังเกตเห็นว่ากรรมจรตีไวขึ้นจังหวะหายใจไวขึ้นเนาะแล้วคนเจ็บก็ก้าวเข้าสู่ภาวะวิกฤตของชีวิตเนาะและในที่สุดก็ได้เสียชีวิตไปในเวลา 3:45 นาทีของเมื่อวานนี้เนาะจากการเสียชีวิตของผู้เกี่ยวพวกเฮาสรุปได้ดังนี้1เนาะผู้เกี่ยวอยู่ในกลุ่มเสี่ยงที่เฮาตามหาซอกหาลายมือลายวันเนาะ2ผู้เกี่ยวบ่ปรากฏตัวให้พวกเฮาเห็นผู้เกี่ยวได้ไปเลาะคอกวดอันนี้ข้าพเจ้าต้องขออนุญาตแจ้งชี้แจงต่อพ่อแม่ประชาชนพอเห็นข่าวลือออกมาว่าเล่าไปแล้วทีมแพทย์เฮาบ่กวดให้ข้าพเจ้าอยากขออธิบายว่าในขณะที่เบอร์59กำลังมีอาณาทําไล่ออกไปเป็นร้อยเป็นหลายร้อยหั่นทิมระบาดพวกเขาเมดอยู่ในนครหลวงเวียงจันทร์สุ่มใส่ซอยกันนำหาซอกหาเขาตั้งไว้ว่ากลุ่มเสี่ยงต้องมาเป็นบุรีมาสิทธิ์ผู้ใดที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงไปสถานที่ที่เพิ่นแจ้งนั่นต้องเอามากวดผู้เกี่ยวก็ไปแต่ผู้เกี่ยวบ่ได้แจ้งว่าเรามีกลุ่มเสี่ยงแล้วมีแต่ว่าบ่ได้เป็นหยังจะขอกวดซื่อเฮ็ดแบบบ่ได้อยู่ในกลุ่มบุรีมาสิทธิ์เขาก็เลยว่ารอถ่าคิวก่อนเพราะว่าต้องเอากลุ่มที่เขาสงสัยนี่ก่อนเพราะว่าเวลานั่นการติดเชื้อขึ้นสูงแต่ละวันแต่ละวันพวกเฮาเลยบ่ได้กวดให้เราอันนี้ขอชี้แจงว่าจักหน่อยสิเข้าใจผิดว่าแพทย์บ่เบิ่งคนเจ็บเพราะว่าพวกเฮาตั้งไว้เลยเด้ว่ากลุ่มเสี่ยงต้องมาเป็นบุรีมาสิทธิ์ก่อนจากนั้นผู้ที่บ่แม่นกลุ่มเสี่ยงเฮาจึงกวดให้อันนี้แม่นการปกปิดข้อมูลข่าวสารของตัวเราเองเนาะอันนี้ขอชี้แจงแบบนี้เนาะต่อมาแล้วฮู้ว่าตัวเองบ่สบายฮู้ว่าตัวเองมีกลุ่มเสี่ยงแต่ยังดำรงชีวิตปกติบ่แยกเดียวบ่แยกเปียวบ่ปฏิบัติมาตรการใดๆหมดยังคงใช้ชีวิตเพราะว่าผู้เกี่ยวนี่เป็นผู้ที่ว่ามักออกไปกลางคืนเนาะอันนี้ตามข้อมูลมาดังนั้นแล้วเมื่อผู้เกี่ยวมีอาการเข้ามาหาพวกเรา1เมื่อย2หายใจบ่อิ่ม3แน่นหน้าอก3อาการนี่เป็นหมวดอาการที่นอนอยู่ในกลุ่มที่มีอาการหายแห้งในทฤษฎีเฮาแบ่งไว้ว่าคนที่ติดเชื้อพยาธิโควิดนี่เนาะ1บ่มีอาการก็คือบ่มีหยังเลย2มีอาการแต่มีอาการเบาบางบ่มีสัญญาณบอกว่าจะเข้าสู่ภาวะหายแห้งเนาะ3เป็นอาการหายแห้งอาการหายแห้งอยู่ในนี่1เป็นจังหวะหายใจต่ำกว่าจังหวะหายใจสูงกว่า302ปริมาตรอากาศหายใจต่ำกว่า90ผู้เกี่ยวมาหาพวกเฮาในขณะมีเพียง79หา80แปลว่าเข้าอยู่ในเงื่อนไขคนเจ็บผู้นี้อยู่ในภาวะหายแห้งแต่ย้อนอายุ29ปีอาการมันจึงเฮ็ดให้เราสามารถย่างมาหาเฮาได้ในวันที่10เวลา 12:00 นยังหันเนาะบัดนี้มาเบิ่งเรามีอาการของการสุดโทรมระบบหายใจหายใจทีหายใจไวเนาะเบิ่งตามรูปวิดีโอที่ว่าให้เฮาได้ศึกษานํากันนั้นจังว่าหายใจไวที่สุดเนาะปีกข้าง2เบื้องตีง
คนเจ็บกระวนกระวายเนาะอันนี้จึงเล่าได้ว่าอาการของเพิ่นท่านอยู่ในขั้นหายแห้งกำลังสิก้าวเข้าสู่หายแห้งที่สุดซึ่งเขาเอิ้นว่าขั้นวิกฤตของชีวิตด้วยเหตุนี้เพิ่นอยู่นำเฮาใช้เวลาปิ่นปัวอยู่นำพวกเฮาเพียง2วันครึ่งเนาะก็บ่สามารถช่วยยื้อเอาชีวิตผู้เกี่ยวได้อันนี้กรณีศึกษาผู้ที่1เนาะหลังจากนั้นแล้วพวกเฮาก็ได้ปรึกษาหารือกันเนาะทีมศูนย์กลางไทยเฮานี่จะติดต่อหากันตลอดตามทฤษฎีอันนี้บรรดาทานที่เคารพและนับถือพ่อแม่ประชาชนที่ฟังข่าวอยู่นี้เนาะจากการเสียชีวิตของผู้ที่2นี่ยิ่งเฮ็ดให้พวกเฮานี่มีบทเรียนอันใดขึ้นตื่นในทฤษฎีเฮาเว้าแล้วว่าอาการแสดงคนที่เป็นลายนี่เป็นอยู่ในวัยนุ่มผู้ที่มีอายุ60ปีเป็นความดันแดเป็นเบาหวานแดมีพยาธิประจำตัวจะมีอาการแสดงชัดเจนและมีความเสี่ยงภัยที่จะเสียชีวิตสูงแต่ด้วยเหตุใดกรณีที่2จึงมาพลิกพิ้นสถานการณ์เสียชีวิตในขณะอายุ29ปีก็ย้อนเหตุผลคือดังกล่าวมานั้นด้วยเหตุผลนี้ข้าพเจ้าขออนุญาตก้าวมาสู่กรณีศึกษาผู้ที่2แม่ตู้อายุ90ปี7ปีก่อนลาวเคยเป็นอัมพาตครึ่งซีกย้อนเส้นเลือดติดอยู่สมองแขนเบื้องขวาอ่อนแหงลาวยางด้วยไส้ไม่ค่ำเท่าที่ดำรงชีวิตอยู่ทุกวันนี้ต้องมีคนมาสวยดูแลแต่งอยู่ครัวกินป้อนข้าวแต่เนื่องจากว่าอยู่ในเฮือนเรามีลูกและผู้ดูแลเรานี่ไปติดเชื้อโควิดเนาะแล้วก็ได้แยกกันไปนอนอยู่คนละบอนละทีด้วยความที่นำตามผู้ใกล้ชิดก็เลยเอาแม่ตู้นี่มากวดกับปรากฏว่าเป็นบวกคือกันย้อนชีวิตของเราที่เป็นอัมพาตเครื่องซีกมานี่เรามีคนดูแลตลอดเราเลยเรียกห้องเพราะว่าเอื้อยเลี้ยงหันอยู่ไปนอนอยู่ศูนย์ห้อยหงลูกสาวหันอยู่มิตรภาพเมตู้นี่ต้องได้มานอนอยู่ห้องหมอเศรษฐาธิราชในวันที่30ไทยเฮาได้ปฏิบัตินโยบายเพื่อแก้ไขทางด้านจิตใจอันนี้เป็นหลักการจิตวิทยาอย่างหนึ่งเราบ่สงบเราย่างลบไปลบมากระวนกระวายพอเราต้องการเอาพี่เลี้ยงให้มาอยู่เคียงข้างเราเพื่อให้เราอุ่นใจไทยเฮาได้ของ่ายพี่เลี้ยงที่ยุ่งหมอภาคสนามห่วยหงเอามาอยู่น้ำเมเท่าอยู่ห้องหมอเศรษฐานับแต่วันที่30อาการผู้เกี่ยวค่อยดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นตามลำดับฮอดวันที่13เดือน5ผู้เกี่ยวออกห้องหมอเรียบร้อยกลายเป็นว่าแข็งแห้งดีสรุปได้ว่า90ปีเป็นทั้งเส้นเลือดตีบอยู่สมอง7ปีก่อนช่วยลัวตนเองกับบ่ได้ดีต้องมีคนมาช่วยป้อนเข่าดูแลยางกระซักไม่คล่องเท่าติดโควิดพวกเฮาเริ่มต้นพวกเฮาว่าให้เอาใจใส่ผู้นี้เว้าขอโทษผู้นี้จังใดกระตกอยู่ในวิกฤตการของชีวิตล่ะเนาะ90ปีลังกระกงลังกระค่อมยังไม่มีปัญหาเส้นเลือดตีบอีกแต่ผลออกมาอยู่บอนว่าเมตู้รอดจากพยาธิโควิดบทเรียน2กรณีนี่มันให้อย่างเฮา1ข้าพเจ้าได้กล่าวในมือแถลงก่อนแล้วว่าถ้าว่าผู้ที่รู้สึกว่าตัวเองอยู่ในกลุ่มเสี่ยงกล้าออกมารับผิดชอบต่อชีวิตตนเองต่อครอบครัวตนเองบอกเจ้าหน้าที่ว่าเฮาอยู่ในกลุ่มเสี่ยงก็คือค้นพบตัวเองแจ้งเจตจำนงตัวเองแต่ไวแต่หัวที2ไปกวดไวแต่หัวทีซอกหาเสื้อไวแต่หัวที3เข้าหับการปีนปัวแต่หัวที่ก็คือให้การร่วมมือกับเจ้าหน้าที่4เจ้าหน้าที่ก็ซุ่มใส่เอาใจใส่สุดขีด4ลักการไว้แต่หัวทีในที่สุดแม่เฒ่า90ปีรอดชีวิตแต่ในกรณีกงกันข้ามผู้ที่29ปีแข็งแห้งเทียบใส่แม่เฒ่า90ปีลื่นกันจักปีบรรดาทานแข็งแห้งดีแต่1ปกปิดรีซอนบ่ออกมารับผิดชอบตนเองบ่มาแสดงเจตนาว่าเฮาอยู่ในกลุ่มเสี่ยงเนาะไปหาเจ้าหน้าที่บ่ได้บอกข้อมูลที่แจ้งที่แท้จริงไปบอกว่าจะขอกวดซื่อๆบ่ได้เป็นหยังและเวลานั้นพวกเฮาขุ่นเขียวกำลังซอกหากลุ่มเสี่ยงเฮาก็เลยบ่สามารถมากวดผู้ที่มาย่างเข้ามาและบอกว่าอย่ากวดเฮาบอกว่าถ่าคิว
ผู้เกี่ยวกันนี้ไปแล้วก็ไปบ่อนใหม่อีกอันนี้เป็นบทเรียนราคาแพงให้พ่อแม่ประชาชนว่าเฮาจะเฮ็ดจังไดต่อกับเหตุการณ์นี้มันจนกลัวว่าผู้เกี่ยวรู้สึกว่าบ่ไหวแล้วหายใจแน่นแล้วมีอาการสุดโทรมของระบบหัวใจแล้วถ้าอยู่ในพยาธิโควิดเฮาจัดอยู่ในกลุ่มที่มีอาการหายแฮงบรรดาทานบ่แม่นปานกลางอาการอยู่ในหายแฮงจะเข้าไปสู่หายแฮงที่สุดแล้วจึงเข้ามาหาพวกเฮาพวกเฮาใช้หมดความสามารถที่มีใช้หมดยาที่มีใช้บุคลากรที่มีทั้งอยู่ในลาวเฮาและเชิญเสี่ยวซานจากองค์การอนามัยโลกแต่นั่นก็หมดความสามารถที่จะช่วยกอบกู้ชีวิตของผู้เกี่ยวได้